โอ้มาขัวแม่งกินนู่นครับพี่น้องวันนี้ขัวแม่งกินนู่นครับโอ้โหน่ากินมากเลยโอเคโอเคเอาใส่เกลือลงไปนิดนึงกระก้นครับอันนี้นี่ครับนี่คือการคั่วแมงกินูนโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ครัวแม่งกินนู่นมาแล้วครับผมก็สิลองซีมบางเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงนี่ตัวแม่งกินนู่นรสชาติมันก็จะออกเป็นมันๆ นะครับมันๆคล้ายๆกับอะไรดีล่ะคล้ายๆกับพวกที่เรากินมะแรงทอดนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เด็ดปีกออกแล้วนะครับเวลาทอดก็ต้องโรยเกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพราะไม่ใช่ก็เอาไปนะครับคั่วเขาเรียกว่าคั่วแมงกีนูนนะครับใส่เกลือลงไปแล้วก็คนลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวชิมอีกตัวหนึ่งพอเลยอร่อยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับศรีสะเกษชาแนลครับสวัสดีครับ